สวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบกับปลาอีกแล้วค่ะวันนี้ปลาพามาชมอีกหนึ่งไม้ใบด่างนะคะที่ให้ความด่างที่สวยงามสีสว่างนะคะและราคาก็ยังไม่แพงจนเกินไปค่ะราคาหลัก10นะคะหลักแล้วแต่ขนาดของกระถางด้วยเช่นกันนะคะตัวนี้มีชื่อว่าบุษบาพารวยนั่นเองนะคะเป็นตัวด่างแต่จริงๆแล้วเขาชื่อเดิมๆเนี่ยคือเขาเรียกว่าตำลึงหวานนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าบุษบาฮาวายนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวด่างมันมีตัวที่ไม่ด่างคือใบเขียวล้วนนะคะเขามีดอกนะคะดอกเขาเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ปลาเด็ดตัวอย่างมาจากตัวที่ใบไม่ลายนะคะดอกเขาจะเป็นช่อลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้แต่ว่าเจ้าบุษบาพารวยใบด่างเนี่ยดอกเขาจะเป็นสีม่วงอ่อนนะคะไม่ใช่สีม่วงเข้มแต่ลักษณะช่อดอกเหมือนกันเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะค่ะเป็นไม้ที่ถ้าอยากดูดอกต้องปลูกกลางแจ้งต้องให้ได้รับแสงแดดเพียงพอถึงจะมีดอกนะคะแต่ถ้าไม่เน้นดอกเน้นแค่ใบสวยๆเราสามารถปลูกในร่มใต้ชายคาได้ค่ะงอกงามเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้ที่ของปลาไม่ได้เห็นดอกเพราะว่าปลาปลูกใต้ชายคานะคะจะได้รับแดดก็ใบแก่ๆเลยค่ะเลยทำให้ไม่ค่อยได้เห็นดอกเขานะคะค่ะลักษณะใบค่ะลักษณะใบลายใบอ่อนนะคะใบอ่อนยอดที่แทงใหม่เนี่ยเขาจะเป็นด่างออกเหลืองนวลๆนะคะพอใบเริ่มแก่ขึ้นด่างเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีครีมนะคะส่วนความด่างนี่แล้วแต่ใบเขาจะสร้างสรรค์ออกมาเลยนะคะแล้วแต่ธรรมชาติของต้นไม้เลยเพราะว่ามันจะมีสีครีมมากหรือว่าครีมน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลากหลายค่อนข้างหลากหลายค่ะก็ให้ความสวยงามเหมือนกับไม้ด่างทั่วๆไปนะคะเลี้ยงดูง่ายนะคะตัวนี้รดน้ำเป็นประจำสม่ำเสมอถ้าปลูกในกระถางนะคะก็รดน้ำเช้าเย็นแต่ถ้าเกิดว่าเอาลงดินเนี่ยแทบไม่ต้องรดน้ำเลยคือยิ่งช่วงนี้หน้าฝนปลาไม่ได้รดน้ำเลยนะคะเพราะว่าปลาปลูกลงดินมีแต่ต้องคอยตัดแต่งกิ่งไม่ให้มันรกนะคะเขาเป็นไม้ลักษณะแบบอาศัยต้นอื่นเพื่อที่จะพยุงลำต้นตัวเองเพื่อที่จะให้เลื้อยขึ้นไปได้นะคะเขาไม่มีรากยึดเกาะไม่มีหนวดนะคะดังนั้นเขาจะอาศัยต้นไม้อื่นแล้วก็ยืดตัวขึ้นไปเกาะนะคะเป็นน่าจะเรียกว่าอะไรไม้รอเลื้อยไม้กึ่งเลื้อยอะไรอย่างนี้มั้งคะลักษณะเป็นแผ่พุ่มนะคะเดี๋ยวถอยกล้องให้ดูค่ะถ้าเราเอาลงดินเนี่ยเขาจะแผ่พุ่มคุมดินเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการปลูกคุมดินเนี่ยก็ดีนะคะแต่ว่าจะรกเร็วสักนิดนึงนะคะต้องคอยตัดแต่งกิ่งแผ่แบบลักษณะแบบนี้เลยนะคะนี่แผ่จนคุมอ่างบัวป่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็แต่ถ้าใครไม่ต้องการให้เขาแผ่จนดูรกนะคะเราปลูกลงกระถางเลยค่ะปลูกลงกระถางแล้วเราสามารถคุมต้นไม้ได้นะคะเราสามารถจัดแต่งทรงได้ถ้าเรายกกระถางสูงขึ้นมาวางที่กระถางให้มันสูงขึ้นนะคะแล้วก็เขาก็จะย้อยลงมานึกภาพออกไหมคะก็จะสวยเลยนะคะเอาไว้ปลาจะลองทำแบบนั้นบ้างนะคะแล้วก็ทำเป็นไม้แขวนก็ได้เพราะว่าเขาก็จะห้อยตัวลงมาสวยเช่นกันนะคะไว้ปลาจะทำชำแล้วก็ใส่เป็นไม้แขวนนะคะค่ะก็วิธีการปักชำนะคะไม่ยากเลยเดี๋ยวหากิ่งก่อนนี่นะคะการปักชำของเขาดูลักษณะกิ่งนะคะตรงนี้คือข้อที่เขาจะแตกรากได้แล้วก็แตกกิ่งเล็กๆนะคะก็เราก็เลือกกิ่งมาไม่ต้องยอดจนเกินไปนะคะกิ่งแค่นี้นะคะก็ปักชำได้แล้วนะคะอย่างนี้ก็ปักชำได้นะคะก็เราก็ตัดลงไปตัดตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเอาตรงนี้จิ้มลงดินให้เหลือข้างบนเนี่ยเป็นยอดอยู่เหนือดินนะคะไม่นานเลยรากเขาก็ออกนะคะช่วงปักชำก็แค่เอาวางที่ลำไรอย่าให้โดนแดดแค่นั้นเองค่ะเป็นต้นไม้ที่เป็นง่ายมากนะคะแล้วก็สวยงามมีความอ่อนช้อยค่ะดอกเขาก็สวยหวานนะคะเขาจะเป็นสีม่วงอ่อนนะสีม่วงหวานๆนะคะนี่ตัวอย่างลักษณะดอกเขาเป็นเหมือนกันเลยค่ะตัวนี้บุษบาพารวยใบด่างเนี่ยนะคะหรือตำลึงหวานด่างเนี่ยคนไม่นิยมรับประทานนะคะคนจะทานตำลึงหวานในตัวใบเขียวนะคะตัวไม่ด่างนะคะค่ะก็วันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะคะก็ลองหามาซื้อกันค่ะราคายังไม่แพงนะคะไม้กระถางถ้า
ปลาเคยซื้อแต่มันก็หลายปีแล้วนะตอนนั้นกระถางไซส์6นิ้วหรือ8นิ้วเนี่ยจำไม่ได้นะคะ80บาทนะมันจะไม่เหมือนราคาเขาจะไม่ถูกเหมือนตำลึงหวานที่ใบไม่ด่างนะคะตัวนี้ก็แต่ก็ยังเป็นราคาหลักสิบอะค่ะมันไม่ได้ยังไม่ได้แพงมากมายอะไรสวยด้วยนะคะไม่ต้องดูแลอะไรเลยปลาไม่เคยใส่ปุ๋ยไม่เคยฉีดอะไรเลยนะคะบ้านปลาไม่ฉีดสารเคมีอยู่แล้วนะค่ะก็งามดีนะคะเลี้ยงง่ายค่ะใส่กระถางเล็กๆวางในห้องได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ